มาต่อกันที่ตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับรายการนี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่35ครับเริ่มกันที่ประเภททีมคู่ชายรอบ32ทีมสุดท้ายกองทัพเรือไอมาเน่ครับที่ส่งศิริศักดิ์อนุลุนจับคู่กับธีรนันท์ศรีสว่างมาในชุดสีดำนะครับก็เจอกับสโมสรฐานอากาศกีฬาฮอนด้าครับที่มีจีรกันอรุณรัตนการจับคู่กับธีรพัฒน์พันธฤทธิ์ครับคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีเลยนะฮะระหว่างฐานเรือกับฐานอากาศดวลกันถึงเซต3ก่อนจะเป็นกองทัพเรือชนะไป2ต่อ1เซต16ต่อ17 15ต่อ12และ15ต่อ13กองทัพเรือไอมาเน่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับส่วนที่ประเภททีมเดี่ยวชายรอบ2นะครับหรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายกองทัพอากาศกีฬาฮอนด้าที่มี2ผู้เล่นทีมชาตินะครับชุดเตรียมชิงแชมป์โลก2024ที่มาเลเซียอย่างวรายุทธจันทรเสนาสิริวัฒน์สาขาแล้วก็ปรเมศสิริสวัสดิ์เจอกับสโมสรตะกร้อฮอนด้ายูเนียนครับที่มีทางด้านของทวีพัฒน์นันทรัตน์เมธาวัฒน์ร่วมชาติแล้วก็สรัญหงคำสูสีจัดครับคู่นี้แล้วก็เป็นกองทัพอากาศกีฬาฮอนด้าประสบการณ์แล้วก็ดีกรีผู้เล่นทีมชาติเฉือนทำแต้มชนะไป2ต่อ1เซตเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับและปิดท้ายที่ทีมเดี่ยวหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายสาย E ครับกองทัพอากาศกีฬาฮอนด้าที่ก่อนหน้านี้ชนะมา2แพ้มา1มีพฤกษามณีวงศ์ตัวฟาดดีกรีทีมชาติไทยมีสุกัญญาสังมณีและอติการคงแก้วครับเจอกับนนทบุรีที่ชนะมา1แพ้มา2ซึ่งมีสิริพรทองทวัฒน์กมลวรรณหนูสังและธนพรขอนแก้วลงสนามนะครับและเป็นกองทัพอากาศกีฬาฮอนด้าชนะไป2เซตรวดคว้าชัยชนะนัดที่3เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นที่2ของสายครับ